สดกระชับฉับไวรู้ข่าวก่อนใครสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ครับคุณผู้ชมครับเรื่องของน้ำมันนะครับกระทบถึงทุกหมู่ทุกอาชีพเลยและผู้ที่จะกระทบอาชีพแรกๆก็คือคนขับแท็กซี่ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อสายพูดคุยกับประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครกันนะครับว่าเขาจะมีมาตรการปรับรับมือและโดยเฉพาะอย่างยิ่งปรับราคาขึ้นเท่าไหร่เมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวทางทีมงานกำลังต่อสายกันอยู่นะครับแต่ว่าทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็ได้สั่งให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่าขสมกเร่งแก้เอกสารการประกวดราคา TOR ด้วยนะครับเพราะว่าอีกหนึ่งงานที่ยังไม่จบก็คือรถเมย์ชานต่ำนะครับเพื่อที่จะเหมาะกับทุกคนหรือไม่ล่าสุดนี้นะครับเรียกว่าผู้พิการหรือว่าผู้ที่ทุพพลภาพหญิงท้องแก่ต่างๆนี้คงจะได้เฮกันเลยนะครับเพราะว่าเรื่องของการจัดซื้อรถเมย์ 3,183 คันนะครับก็จะกลายเป็นความฝันของคนทุกประเภทแล้วนะครับเพราะว่าจะต้องมีการกลับไปทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญด้วยเช่นเดียวกันนะครับเรื่องของขสมกกับเรื่องรถเมย์ที่จะต้องมีการจัดซื้อกันใหม่นะครับส่วนเรื่องของแท็กซี่นะครับตอนนี้พร้อมแล้วอยู่ในสายกับเรานะครับคุณวิทูลแนวพาณิชย์ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพเราจะไปพูดคุยกันนะครับว่าราคาน้ำมันราคาแก๊สที่เพิ่มขึ้นส่งผลต่ออาชีพนี้อย่างไรสวัสดีครับคุณวิทูลครับครับสวัสดีครับคุณขจรศักดิ์ครับเมื่อไม่กี่วันนี้เราได้คุยกันไปแล้ว1ครั้งขอต่ออีกสักเล็กน้อยนะครับขอทราบนิดนึงนะครับว่าน้ำมันแก๊สขึ้นกันแล้วนี่แท็กซี่จะขอขึ้นด่วนที่สุดเมื่อไหร่ครับขึ้นเรายื่นเรื่องไปหมดแล้วนะครับแต่ก่อนหน้านี้ยังไม่สามารถที่จะคิดได้เพราะว่าต้องรอดูในเรื่องของกระทรวงพลังงานว่าจะประกาศแก๊สอย่างไรและมีเยียวยาหรือไม่แต่ณวันนี้ก็มีความชัดเจนแล้วนะครับก็รอท่านที่ปีกรมการขนส่งทางบกที่จะเข้าทำงานแล้วก็คงนักเรียนสัปดาห์แรกที่เข้าทำงานเลยนะครับครับประมาณเมื่อไหร่ครับผมถ้าเป็นตัวเลขนี้ก็เป็นของเดิมนะครับคงต้องเอาเรื่องของพลังงานเอามาพิจารณาเพราะว่าจะไม่ส่งผลกระทบอะไรมากมายนักนะครับก็น่าจะเป็นตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับที่บอกว่าน่าจะอยู่ที่8-11%นะครับก็จะไปดูว่าจะเป็นเท่าไหร่และขึ้นอย่างไรระยะสั้นระยะยาวเป็นอย่างไรก็ต้องไปดูที่รายละเอียดกันต่อครับวันที่จะมีการประชุมแล้วก็นำเรื่องนี้เข้าประชุมวันที่เท่าไหร่ครับยังไม่ได้นัดมานะครับก็คาดว่าเนี่ยช่วงต้นเดือนนี้นะครับแล้วก็หลังจากได้บทสรุปแล้วก็ต้องนำไปให้ทางรัฐมนตรีประกาศอีกครั้งหนึ่งก็คงต้องใช้ระยะเวลาอยู่บ้างกับถ้ามีวันที่ประกาศเมื่อไหร่นะครับก็ไม่ง่ายนะครับเพราะว่าโจทย์เองทางกรมนาคมก็ได้มอบว่าถ้าขึ้นแล้วผู้โดยสารจะได้อะไรครับเพราะฉะนั้นต้องดูเรื่องการที่จะกลับสู่ผู้โดยสารตามที่เขากำหนดไว้ได้คุณบัตรตามนั้นไหมถ้าได้เขาถึงจะออกสติ๊กเกอร์ให้แล้วถึงจะนำไปจูนมิเตอร์กับการจูนมิเตอร์เนี่ยวันหนึ่งได้ไม่เท่าไหร่นะครับ3-400คันรถมี 80,000 คันกว่าจะทั่วถึงกันก็ใช้ระยะเวลาหลายเดือนนะครับครับผมแล้วปัจจุบันนี้นะครับแบกรับกันยังไงนะครับวันหนึ่งโดยเฉลี่ยแล้วนี่ขับรถตั้งแต่สตาร์ทจนถึงปิดคืนรถนี่หักค่าใช้จ่ายแล้วเหลือเกินกลับบ้านเท่าไหร่ต่อวันครับคนทั่วไปนะครับที่ทำงานกันโดยปกติก็จะทำงาน8ชั่วโมงนะครับแต่แท็กซี่เนี่ยทำ8ชั่วโมงเนี่ยไม่ได้มานานมากแล้วนะครับต้องทำที่12ชั่วโมง12ชั่วโมงเนี่ยถ้าเอาค่าแรงขั้นต่ำมาจับนะครับมันก็น่าจะได้สัก400กว่าบาทแต่ณวันนี้เนี่ยหักค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยมันเหลือไม่ถึง300บาทเพราะฉะนั้นผู้ขับเองก็แบบภาระราคาของชีพมาโดยตลอดนะครับครับแล้วถ้าเกิดว่าน้ำมันขึ้นขอขึ้นได้ด้วยนะครับสมมติว่าทางรัฐบาลก็เห็นดีเห็นงามแล้วก็ทำให้แท็กซี่ปรับมิเตอร์ขึ้นได้จะทำให้เหลือเงินประมาณเท่าไหร่ครับน่าจะอยู่ที่ประมาณทั้ง400กว่าบาทนะครับถ้าตามเลทที่รัฐมนตรีได้นำเสนอก่อนหน้านี้นะครับน่าจะอยู่ที่400กว่าบาทหลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วก็น่าจะเป็นตัวเลขที่เหมาะสมแต่ถ้าหากมีเรื่องของพลังงานมีการ
ขึ้นไปอีกก็คงเป็นเรื่องของอนาคตที่ต้องพูดคุยกันต่อนะครับครับก่อนหน้านี้ทราบมาว่าการที่จะมีการปรับนี่ค่อนข้างจะเห็นแนวทางเห็นลำแสงปลายอุโมงค์ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าจะมีการปรับแต่ว่าเงื่อนไขเวลาเท่านั้นเองว่าจะมีการนำเข้าที่ประชุมเมื่อไหร่นะครับแต่ว่ามันมีเงื่อนไขด้วยก็คือเรื่องของการเขาเรียกว่าปรับนิสัยของผู้ขับขี่เองมารยาทเรื่องของความสะอาดกลิ่นต่างๆจะต้องถูกแก้ไขด้วยใช่ไหมครับก่อนหน้านี้ก็ข้อจำกัดเราค่อนเยอะนะครับก็ต้องดิ้นรนเพื่อจะทำยังไงมันถึงจะอยู่รอดไปวันๆการบำรุงรักษารถเองหรือแม้แต่บางเที่ยวที่ไปไม่ได้ก็มีการปฏิเสธกันเกิดขึ้นหรืออะไรต่างๆนานาครับมันก็ถูกปัญหาเนี่ยหมักหมมมานานแต่ถ้าจะต้องมีการปรับขึ้นเนี่ยทุกคนก็ต้องลงทุนก่อนนะครับในการที่จะต้องปรับปรุงรถให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยสามารถตอบผู้โดยสารได้ว่าคุณจ่ายแพงขึ้นอีกชักเที่ยวทั้ง5บาท10บาทเนี่ยแต่คุณต้องได้สิ่งขึ้นคืออะไรทำยังไงจะไม่ปฏิเสธทำยังไงจะบริการด้วยมารยาทนะครับตรงนั้นคิดว่าพวกเราพร้อมที่จะให้ความร่วมมือนะครับครับคุณวิทูลครับเรื่องบางอย่างมันเห็นด้วยตาได้อย่างเช่นชุดความสะอาดแต่เรื่องมารยาทนี่ดูกันยังไงครับผมจริงๆแล้วมันอยู่ที่ผู้ที่จะทำอาชีพนี้นะครับอย่างที่หนึ่งก็ต้องมีนิสัยรับบริการนะครับเป็นพื้นฐานแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้จะรับบริการแต่ด้วยข้อจำกัดในเรื่องอัตราค่าโดยสารไม่มีการพิจารณากันต่อเนื่องหลายรัฐบาลเป็นเวลา10กว่าปีนะครับแล้วก็ทำให้เขาอยู่ไม่รอดพออยู่ไม่รอดเนี่ยฝันกำลังใจที่จะอยู่ในอาชีพนี้มันก็ไม่มีก็วันหนึ่งที่ขับรถก็มองหางานอื่นอยู่ตลอดเวลาในเรื่องของการบริการแต่ละเที่ยวถ้าต้องวิ่งไปเที่ยวไหนที่ขาดทุนก็ต้องมีการปฏิเสธกันเพื่อเอาตัวรอดสิ่งเหล่านี้นะครับผมคิดว่าถ้าแก้ปัญหาในเรื่องของอัตราค่าโดยสารเนี่ยทุกคนนะครับต้องเข้ามาสู่การบริการด้วยจิตสำนึกกันนะครับครับผมขอบคุณมากๆนะครับเบื้องต้นขอแค่นี้ก่อนนะครับคุณวิทูลครับขอให้โชคดีแล้วก็ขอให้ผ่านโดยไวเลยนะครับขอบคุณมากครับนั่นก็เป็นเสียงจากคุณวิทูลแนวพาณิชย์ประธานเครือข่ายสหกรณ์แท็กซี่ในเขตกรุงเทพมหานครครับคุณผู้ชมครับเรื่องของภาคประชาสังคมสำคัญมากที่จะมีการทำงานคู่ขนานไปกับการทำงานของรัฐบาลไม่ว่ารัฐบาลชุดนั้นจะมาจากที่มาที่ไปอย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะอย่างไรเสียการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าไปทำงานร่วมกันเป็นกระจกส่องซึ่งกันและกันนั่นก็ถือว่าเป็นการทำงานแบบประชาธิปไตยที่เปิดกว้างนะครับล่าสุดนี้คุณสุริยสายกตศิลาหนึ่งในนักวิชาการที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งสปปทสปปทคืออะไรคือสถาบันปฏิรูปประเทศไทยเพื่อที่จะมาคู่ขนานกันกับสปช.นะครับเพื่อที่จะเป็นเวทีรับฟังความเห็นจากประชาชนเพื่อศึกษาและนำเสนอแนวทางการปฏิรูปต่อสปช.พร้อมกับย้ำภารกิจหลักซึ่งแบ่งออกเป็น3ส่วนนั่นก็คือการสะท้อนความเห็นของสาธารณะการเชื่อมเครือข่ายทางสังคมและการช่วยกำหนดยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปประเทศนะครับก่อนหน้านี้คุณสุริยสัยก็ได้ออกมาบอกว่าจะเปิดตัวสปปทแล้วนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเหตุการณ์ทางการเมืองยังไม่นิ่งจึงขอเลื่อนออกไปก่อนนะครับเมื่อวานนี้ได้มีการพูดคุยกับสุริยสัยเป็นการส่วนตัวบอกว่าจะขอเลื่อนไปอาจจะเป็นปลายเดือนนี้นะครับแต่ว่าสถานที่ทำงานนั้นก็คงจะเป็นอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็เห็นว่าความพร้อมมีแล้วเจ้าหน้าที่พร้อมแล้วนะครับก็เหลือแต่วันเปิดเท่านั้นนะครับส่วนผู้ที่จะไปร่วมก่อตั้งนะครับซึ่งถือว่าเป็นกรรมการมีหลายท่านด้วยกันนะครับอย่างเช่นศาสตราจารย์พิเศษอเนกเหล่าธรรมทัตรองศาสตราจารย์สังสิทธิ์พิริยะรังสรรค์รองศาสตราจารย์วิทยากรเชียงกูลคุณบุญส่งเฉลนทรคุณอนุสรณ์ศรีแก้วศาสตราจารย์สมบัติธำรงธัญวงศ์นายแพทย์นพดลปิ่นประทีปคุณพิภพธงชัยนางสาวรสนาตรศิริกุลนายแพทย์นิรันดร์พิทักษ์วัชระนายปรีดาเตียสุวรรณนายบำรุงขโยธาแล้วก็คุณสุริยสายเองนะครับแล้วก็จะมีการเปิดตัวสปปท.ทันทีหลังจากมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งสปช.ทั้ง250คนนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะติดตามกันนะครับว่าสปปท.นั้นมีความพร้อมและมีความกล้าหาญชันชัยที่จะมีการเดินขับเคลื่อนคู่ขนานไปกับสภาปฏิรูปแห่งชาติหรือว่าสปช.
อย่างไรขณะนี้ทางทีมงานกำลังต่อสายไปถึงคุณสุริยะสายอยู่นะครับก็ต้องคอยติดตามกันต่อไปมีเรื่องนึงที่อยากจะนำเสนอเรื่องของการที่รัฐบาลจะแจกเงินชาวนาไร่ละ 1,000 บาทนะครับแล้วก็ยืนยันนั่งยันนอนยันวันนี้ก็ออกมายันอีกนะครับบอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ประชานิยมอย่างแน่นอนหม่อมราชวงศ์ปริยาธรเทวกุลก็ออกมาบอกว่าที่ไม่ใช่ เป็นการประชานิยมเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโอ้เรื่องนี้เป็นที่กังขาของสังคมเลยนะครับว่าอ้าวไม่จำเป็นจะต้องมาจากการเลือกตั้งก็ถือว่าทำประชานิยมได้นี่นานะครับซึ่งถ้า เราไปดูทางด้านของไทยหนังสือพิมพ์ Post Today นะครับ Post Today ในหน้าวิเคราะห์4นะครับในชื่อคอลัมน์ที่เขียนไว้ว่าหนีไม่พ้นประชานิยมเขียนโดยคุณปริญญาชูเลขาในช่วงท้ายๆบอกว่าพลเอกประยุทธ์ประกาศไม่ใช่วิธีการเดียวกับรัฐบาลที่ผ่านมานะครับแต่สิ่งที่ออกมานั้นไม่ต่างกับนโยบายประชานิยมดังคำพูดของหม่อมราชวงศ์ปริยาธรเทวกุลรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจที่กล่าวยอมรับเองว่าหลักการง่ายๆคือเมื่อกำลังซื้อในประเทศหดตัวจนส่งกระทบวงกว้างก็ต้องเอาเงินยัดใส่มือประชาชนเพื่อให้นำไปใช้จ่ายให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนนะครับนี่จะเป็นสิ่งที่สวนทางกับคำพูดและก็นโยบายที่ท่านประยุทธ์ได้บอกไว้ตั้งแต่ต้นของการจัดตั้งรัฐบาลหรือไม่ตอนนี้คุณสุริยะสายพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับไปพูดคุยกับคุณสุริยะสายกันสวัสดีครับคุณสุริยะสายครับครับคุณขจรศักดิ์ครับครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับล่าสุดนี้สปปทสถาบันปฏิรูปประเทศไทยเหมือนกับแพร่ออกมาแต่ยังไม่เปิดตัวเป็นทางการจะเปิดตัวเป็นทางการวันที่เท่าไหร่ครับเดิมทีจะเปิดวันที่5ครับครับทีนี้พอดีช่วงสัปดาห์สองสัปดาห์ที่ผ่านมามีกรณีเจ้าหน้าที่ไปคุมตัวนักวิชาการนะครับที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตที่มีการจัดกิจกรรมวิพากษ์วิจารณ์คสช.กึ่งไปทำนองต่อต้านนะครับเราก็เลยคิดว่าถ้าไปจัดเปิดตัวในช่วงนั้นเนี่ยมันอาจจะทำให้เจตนารมณ์ของเราเนี่ยถูกบิดเบือนหรือตีความไปต่างๆนานาจนเข้าใจผิดกันได้นะครับก็เลยขยับมาเป็นน่าจะประมาณปลายเดือนครับคุณอาจารย์ศักดิ์ครับวันยังไม่แน่นอนนะครับโดยสถาบันที่จะเปิดตัวเนี่ยเป็นสถาบันปฏิรูปประเทศไทยนะครับมีผู้ทรงคุณวุฒิจากหลายภาคส่วนมาร่วมเป็นกรรมการเป็นองค์กรถาวรนะครับทำงานกันยาวนะครับไม่ได้แค่ทำคู่ขนานกับสปช.หรือในช่วงที่มีคสช.เท่านั้นนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมตลอดนะครับเมื่อสักครู่นี้ผมได้อ่านภารกิจหลักซึ่งแบ่งออกเป็น3ส่วนแล้วก็ได้เปิดเผยรายชื่อบางท่านนะครับให้กับท่านผู้ชมได้รับทราบกันแนวทางผมขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับแนวทางของสถาบันปฏิรูปประเทศไทย1การสะท้อนความเห็นของสาธารณะ2คือการเชื่อมเครือข่ายทางสังคมและ3การกำหนดยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปประเทศซึ่งเรื่องนี้จะทำคู่ขนานกับสปช.อย่างนี้ถูกไหมครับใช่ครับเฉพาะหน้านี่ก็จะเป็นเวทีกระจกนะครับทำหน้าที่สะท้อนประเด็นความเห็นของเครือข่ายภาคประชาชนกลุ่มต่างๆนะครับต่อสปช.นะครับเพราะว่าเราคิดว่าในเวลาที่จำกัดจำกี่หนึ่งปีเนี่ยสปช.ทำงานตามลำพังคงไม่สามารถที่จะรับฟังความเห็นได้กว้างขวางดังนั้นถ้าทุกภาคส่วนนะครับจะตื่นตัวจัดเวทีแล้วก็เสนอประเด็นปฏิรูปในประเด็นที่ตัวเองถนัดเนี่ยนะครับผมว่าจะเป็นประโยชน์กับกระบวนการปฏิรูปไม่ใช่แค่สถาบันปฏิรูปประเทศไทยที่ทางมหาวิทยาลัยรังสิตจะร่วมขับเคลื่อนเท่านั้นนะครับผมคิดว่าถ้ากลุ่มต่างๆเนี่ยเช่นใครถนัดใครจับประเด็นไหนอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็เอาความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่กลุ่มตัวเองขับเคลื่อนมาแล้วมีบทเรียนมีข้อเสนอดีๆเนี่ยก็เสนอต่อสปช.ไปผมว่าจะทำให้การปฏิรูปเนี่ยเป็นกระแสสูงแล้วก็เป็นความมุ่งหมายของประชาชนที่เข้าใกล้ความเป็นจริงมากก็ปล่อยให้คน250คนกระทำกันตามลำพังนะครับครับวิธีการทำงานจะทำยังไงครับต่างคนต่างแยกเวทีอย่างเช่นของสปปท.ก็จะแยกทำแล้วก็คอยดูว่าประเด็นสปท.สปช.ไปถึงไหนจะใช้วิธีการแถลงข่าวหรือว่าจะใช้วิธีนั่งทำงานนั่งเวลาที่จะมีการรายงานจะนั่งด้วยกันหรือว่าไงครับผมจริงๆมี3ระดับนะครับระดับหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว่ากลุ่มต่างๆเนี่ยจะ
ออกมารณรงค์และเสนอประเด็นนี้กันนะครับครับคงอยู่ในขอบข่ายที่อาจจะระดับกว้างขวางระดับประเทศนะครับเช่นถ้าเราย้อนไปดูกระบวนการยกร่างรัฐธรรมนูญทั้งสสรปี40และ50เราจะเห็นว่ามีกลุ่มพลังต่างๆนะครับครับมาเสนอมากมายไปหมดเนี่ยผมคิดว่าเมื่อเราเห็นภาพอันนี้เนี่ยนะครับสปปทสถาบันปฏิรูปประเทศไทยของเราเนี่ยก็จะพยายามเป็นกลไกที่จะประสานเครือข่ายต่างๆเนี่ยนะครับมาพูดคุยกันแล้วเสนอเป็นคล้ายๆกับเป็นภาพรวมร่วมกันด้วยนะครับเพราะว่าถ้าสุดท้ายมันเป้าหมายคือที่การยกร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยเราจะเสนอเป็นประเด็นคงไม่ได้นะครับครับต้องดูทั้งฉบับต้องดูภาพรวมนะครับเช่นหมวดการเมืองของนักการเมืองเราจะวางจะออกแบบแบบไหนหมวดการเมืองของภาคพลเมืองจะยกสถานะมันอย่างไรนะครับการกระจายอำนาจการมีส่วนร่วมการปฏิรูปต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมาดูภาพรวมด้วยแล้วก็3ก็จะเป็นเรื่องของการจัดกิจกรรมคู่ขนานไปเช่นมีเวทีอภิปรายสัมมนานะครับหรือรณรงค์อันนี้ก็คงต้องไปดูเงื่อนไขที่ทางสปช.และคสช.ด้วยนะครับว่าเขาอนุญาตได้แค่ไหนนะครับเพราะตอนนี้ยังมีกฎอัยการศึกใช่ไหมครับครับผมรณรงค์อะไรนี่ก็คงต้องดูความเป็นไปได้จริงว่าจะทำได้ขนาดไหนอย่างไรครับถ้าอย่างเป็นทางการก็คือสปช.เชิญสปปท.ไปพูดคุยหรือว่าเปิดห้องประชุมกันเลยหรือว่าสปปท.เชิญสปช.มาที่โรงแรมใดหรือว่าห้องประชุมใดห้องประชุมหนึ่งประมาณอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเป็นทางการทำได้ทั้งสองทางนะครับผมคิดว่าสปช.สภาปฏิรูปแห่งชาติก็คงต้องมีกลไกที่จะเปิดรับและก็ทำงานเชื่อมโยงกับภาคประชาชนนะครับในขณะเดียวกันกลุ่มภาคประชาสังคมภาคประชาชนเนี่ยก็ที่มีถ้ามีตัวแทนภาคส่วนต่างๆที่ไปเป็นสปช.อยู่แล้วก็ใช้กลไกนั้นได้อยู่แล้วนะครับเสนอช่องทางไปหรือจะมีการจัดเวทีพบปะกันไปเป็นช่วงๆไปผมว่าก็น่าจะดีนะครับครับเปอร์เซ็นต์ของการรับฟังนะครับคือโอเคถ้ามาถึงรัฐบาลคสช.ก็คงอ่อนลงนะครับแต่ว่าเท่าที่ประเมินนะครับจะมีการรับฟังกลุ่มภาคประชาชนมากน้อยขนาดไหนครับวันนี้เรายังไม่เห็นแม้แต่รายชื่อที่แท้จริงนะครับว่าโปรดเกล้ามาแล้วมีใครบ้างนะครับคงต้องรอดูชื่อหลังจากที่มีการโปรดเกล้าก่อนนะครับเพราะว่าชื่อที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันผ่านโพลเนี่ยนะครับก็ไม่รู้ว่าจะ 100% หรือกี่เปอร์เซ็นต์จะพลิกไปตามนั้นหรือเปล่าจากนั้นหรือเปล่านะครับก็คงต้องดูกันก่อนหลังจากนั้นก็คงต้องดูว่ากระบวนการทำงานของสปช.นี่เขาออกแบบเป็นอะไรด้วยครับเช่นโครงสร้างในการทำงานเขาจะแบ่งเป็นอนุเป็นคณะกรรมการรูปไหน11คณะเลยหรือว่าจะแบ่งเป็นประเด็นที่ละเอียดลงไปกว่านั้นหรือเปล่าเนี่ยนะครับครับคงต้องดูอีกทีนะครับตอนนี้เรายังไม่เห็นภาพตรงนั้นนะครับการชี้นำเหมือนหมายถึงว่าเวลาที่จะไปวิจารณ์การทำงานของสปช.แล้วเนี่ยจะมีการชี้นำประเด็นให้หรือว่าเสนอทางออกให้กับสปช.ในแต่ละครั้งหรือไม่ครับหรือว่าจะแค่แตะปัญหาแล้วบอกปัญหาเท่านั้นครับผมคิดว่าคงต้องมองไปถึงข้อเสนอแนะนะครับครับลำพังปัญหาของการเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่ามีข้อเสนอมากมายนะครับมีความเห็นมากมายอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเวลาเราต้องตัดสินใจหรือเขาว่าเขาเสนออะไรดีที่สุดเนี่ยนะครับตรงนี้แหละที่ผมคิดว่าจะต้องมีเวทีที่จะคบคิดร่วมกันนะครับ ไม่ใช่ตัดสินใจจากความรู้จุดยืนของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นนะครับ มันต้องทำให้เป็นประเด็นสาธารณะให้ได้เช่นถ้าเราบอกว่าเราจะกระจายอำนาจเนี่ยมันต้องมาคุยกันนะครับทั้งส่วนของมหาไทยทั้งส่วนของภาคประชาชนทั้งส่วนของท้องถิ่นนะครับไม่เช่นนั้นมันก็จะกลายเป็นความรู้สึกที่ฝ่ายหนึ่งไปได้รู้สึกเท่านั้นแต่อีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้รู้สึกร่วมด้วยก็จะเป็นปัญหาทำให้การปฏิรูปเนี่ยไม่อยู่ในสถานะที่มันยั่งยืนหรือคาดหวังได้ระยะยาวนะครับเดี๋ยวมีรัฐบาลใหม่มาเลือกตั้งมาเสร็จก็มาลื้อกันอีกก็จะเป็นปัญหาอีกครับฉะนั้นกระบวนการแลกเปลี่ยนสาธารณะการพูดคุยขบคิดในลักษณะลงขันกันระหว่างสปช.กับสาธารณะเนี่ยผมว่าถ้าเวทีนี้มันเกิดขึ้นได้จริงจังไปรูปมาทำเนี่ยผมเชื่อว่าการปฏิรูปจะยั่งยืนได้นะครับเวทีนี้จะเป็นเวทีของสถาบันปฏิรูปประเทศไทยนี่จะเป็นช่องทางหนึ่งซึ่งอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่ไม่ได้ถูกจัดตั้งอะไรขึ้นมาหรือว่านิ่งไปแล้วเนี่ย
พูดง่ายๆคืออาจจะเป็นฝั่งแดงก็ได้ว่าอย่างนี้นะครับจะทำให้เป็นข้ออ้างในการที่จะเอามาอ้างกับคสช.ไหมครับว่าทำไมเปิดโอกาสให้เกิดองค์กรแบบนั้นแบบนี้ได้นะครับก็ถ้าเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเสนอเรื่องปฏิรูปเนี่ยนะครับผมว่าไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรครับคสช.ก็คงต้องแยกแยะนะครับระหว่างกลุ่มภาคประชาชนที่เขาเสนอประเด็นปฏิรูปจัดเวทีเพื่อเสนอประเด็นปฏิรูปต่อสปช.เนี่ยผมว่าต้องปล่อยนะครับจะไปปิดกั้นนะครับครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่มีเจตนาที่จะต่อต้านอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็ต้องแยกแยะออกไปนะครับอย่ามาปนกันถ้าแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับครับผมสุดท้ายและท้ายสุดนะครับขออัปเดตชีวิตของคุณสุริยสายหน่อยครับตอนนี้เงียบหายไปเงียบไปไหนไปอยู่ตรงไหนของสังคมครับไปอยู่ที่ไหนก็คงเหมือนหลายคนนะครับในบรรยากาศการเมืองแบบนี้เราก็ต้องยอมรับนะครับเป็นสถานการณ์พิเศษนะครับครับการเคลื่อนไหวกันจากกิจกรรมก็อาจจะทำได้ไม่เต็มที่เหมือนเดิมนะครับครับในขณะเดียวกันเราก็ให้โอกาสรัฐบาลนะครับแล้วก็ติดตามการทำงานของคสช.กันอยู่นะครับแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมก็ใช้จังหวะนี้ เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสังคมมหาวิทยาลัยรังสิตนะครับก็สอนประจำ วิชาทฤษฎีผู้นำของนักศึกษาปริญญาตรีเป็นหลักนะครับก็มีบรรยายบ้างของปอโทแล้วก็คณะอื่นๆบ้างนะครับก็สนุกดีฮะคุณกระจอนศักดิ์ก็เป็นจริงๆก็เป็นความฝ่ายฝันอยู่เหมือนกันนั่นก็เด็กนะครับอยากเป็นอาจารย์มหาลัยเนี่ยนะครับก็วันนี้ก็จะเป็นแล้วก็ยังสนุกอยู่นะฮะแล้วก็จากงานสาธารณะงานกิจกรรมทางการเมืองที่เคยทำมาก็ยังทำอยู่นะครับมีการพูดคุยประชุมหารือกันเป็นระยะอยู่นะครับครับเท่าที่สัมผัสนักเรียนนักศึกษาหน้าตาจิ้มลิ้มเขาอยากสัมผัสตัวตนหรือว่าอยากจะมาได้ไอเดียจากคุณสุริยสัยอยากจะได้มีคุณครูมีอาจารย์ชื่อสุริยสัยครับก็หลายคนก็มีพื้นทางการเมืองนะครับก็กิจกรรมทางสังคมการเมืองในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี่คนหนุ่มสาวตื่นตัวสูงนะครับลูกศิษย์ผมหลายๆคนนี่ก็มาร่วมกิจกรรมมาร่วมชุมนุมเป็นระยะก็มีนะครับหลายคนนี่มาเป็นการเป็นอาจารย์สมัครก็มีนะฮะแล้วก็พอได้เจอเราเนี่ยการพูดคุยกันก็ช่องว่างก็จะไม่มีเท่าไหร่นะครับบางคนก็อาจจะไม่ได้สนใจการเมืองเลยอันนี้ก็ต้องให้เวลาเขานะครับเป็นเรื่องธรรมดาของคนหนุ่มสาวแต่ว่าในภาพรวมลักษณะของเด็กมหาลัยรังสิตเนี่ยเด็กปริญญาตรีเนี่ยความตื่นตัวทางการเมืองผมคิดว่ามีสูงทีเดียวนะครับจะเป็นเพราะนโยบายวิสัยทัศน์ของมหาลัยด้วยที่พยายามให้นักศึกษาเนี่ยนอกจากเรียนอย่างเดียวแล้วเนี่ยก็ทำกิจกรรมทางสังคมไปด้วยนะครับครับผมอันนี้ก็จะทำให้เราเนี่ยสื่อสารกับเด็กกับลูกศิษย์เนี่ยได้ไม่มีช่องว่างเท่าไหร่นะครับครับผมเอาละครับเบื้องต้นขอบคุณคุณสุริยสายนะครับขอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับแล้วเดี๋ยวจะไปถึงมหาวิทยาลัยไปเจาะคำว่านวัตกรรมทางสังคมเนี่ยคืออะไรหลายคนยังงงหลายคนยังสงสัยเอ๊ะมันวิศวะหรือเปล่ามันรัฐศาสตร์หรือไม่นะแล้วขออนุญาตไปเจาะชีวิตของคุณสุริยสายที่ตอนที่สอนหนังสือด้วยแล้วกันนะครับขอไว้ทางหน้าใหม่ตรงนี้เลยขอบคุณมากๆนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ผมค้างไว้นะครับเรื่องของนโยบายของรัฐบาลนะครับแล้วก็ผมยกตัวอย่างทางด้านไทยของโพสต์ทูเดย์ได้เขียนไว้ในหัวข้อหนีไม่พ้นประชานิยมนะครับแล้วก็ได้พูดถึงตั้งแต่ตอนต้นไปก่อนหน้านี้แล้วขอสุดท้ายในพารากราฟที่บอกว่าทว่าถึงที่สุดแล้วการดำเนินนโยบายประชานิยมที่ดีคือนโยบายที่ให้โอกาสและลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางสังคมและรัฐบาลต้องไม่ติดกับดักหรือเสพติดนโยบายประชานิยมแต่มุ่งใช้เงินเพื่อแก้ปัญหาระยะสั้นๆหรือหวังสร้างความนิยมให้กับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีจนลืมวางรากฐานทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนหากเป็นเช่นนั้นก็คงไม่ต่างจากบรรดานักการเมืองที่เคยทำไว้คือนำเงินไปแจกเพื่อหวังผลทางการเมืองและหาเสียงท้ายที่สุดใช้เงินงบประมาณแผ่นดินอย่างฟุ่มเฟือยขาดวินัยทางการเงินการคลังจนส่งผลกระทบต่อหนี้สาธารณะแต่กลับไม่ได้แก้ไขปัญหาที่แท้จริงสุดท้ายปัญหาก็วกกลับมาเหมือนเดิมนะครับนี่เป็นการวิเคราะห์จากคุณปริญญาชูเลขาในคอลัมน์วิเคราะห์การเมืองวิเคราะห์4นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับทางด้านของไทยโพสต์ไม่ต่างกันคุณเปลวสีเงินบทความหน้า5ของไทยโพสต์ก็บอกว่าคุณเปลว
ขียนไว้บอกว่าเมื่อสิ่งที่ทำย้ำสิ่งที่พูดนะครับก่อนที่จะไปถึงคุณเปลวนะครับค้างไว้ก่อนนะครับคุณเปลวจากไทยโพสต์นะครับเราจะไปอีกหนึ่งสายอีกหนึ่งสายนี้เราจะไปพูดคุยกับน้องนักศึกษานะครับซึ่งเป็นอดีตศิษย์เก่าไปแล้วนะครับคือถึงปัญหาของ2สถาบันที่ทะเลาะ กันก็คือปทุมวันและเทคโนโลยีภาคตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายก็บอกว่ายืดเยื้อกันมานานและล่าสุดนี้กรณีของนักศึกษาสถาบันปทุมวันถูกยิงถูกนักศึกษาอุเทนถวายยิง2เสียชีวิต2รายนะครับและล่าสุดนี้มีการประชุมกันมีการสั่งการให้ทางสถาบันปทุมวันไปร่างโครงการขอย้ายสถาบันนะครับไปอยู่ที่จังหวัดพิจิตรนะครับซึ่งเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นโมเดลต้นแบบของสถาบันด้วยถ้าทำได้จริงนะครับจะถือว่าเป็นต้นแบบของสถาบันด้านวิชาชีพที่จัดการเรียนการสอนในรูปแบบโรงเรียนและสถาบันที่นักเรียนนักศึกษาอยู่ประจำเป็นนักเรียนนักศึกษาจะอยู่ในความดูแลของอาจารย์ตลอดเวลาด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือสถาบันจะอยู่ใกล้กับสถานประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรกรรมที่นักศึกษาสามารถไปฝึกงานเรียนภายนอกได้จะทำให้เด็กได้ประสบการณ์ขณะเดียวกันในโรงเรียนประจำก็จะสามารถปลูกฝังระเบียบวินัยต่างๆได้ด้วยนะครับเราจะไปคุยกับคุณหัสชัยนวลปานหัวหน้าสายงานตอนนี้ออกมาทำงานทำอาชีพแล้วนะครับไปอยู่ทางด้านของสำรวจอุบัติเหตุธุรกิจประกันวินาศภัยบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งไปคุยกับคุณหัสชัยกันครับสวัสดีครับฮัลโหลครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่บริษัทอะไรบอกได้ไหมแล้วแต่นะบอกได้ก็ได้บอกไม่ได้ไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรครับขอสงวนไว้ก่อนขอสงวนไว้นะครับแต่ว่าทำแต่อยู่ในสายประกันภัยใช่ไหมครับครับผมของเกี่ยวกับธุรกิจวินาศภัยนะฮะล่าสุดนี้เมื่อสักครู่นี้ที่ผมอ่านนะครับว่าแนวโน้มแล้วก็เป็นคำสั่งเลยแหละว่าให้ย้ายไปจังหวัดพิจิตรนะครับคุณหัสชัยเป็นศิษย์เก่าของที่ไหนนะครับผมเป็นอดีตศิษย์เก่าของช่างกลบูรณาคนนะฮะนะครับคือไม่ได้อยู่ในสองสถาบันนี้เลยนะครับไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ทั้งปทุมวันแล้วก็อุเทนนะครับแต่ว่าในมุมมองของถือว่าเป็นรุ่นพี่แล้วกันนะถือว่าเป็นรุ่นพี่ของช่างทั้งหลายนี่คิดยังไงกับเรื่องของการตีกันซะจนสุดท้ายต้องถูกคำสั่งแบบนี้ครับอ๋อครับผมอันนี้ผมต้องเรียนเบื้องต้นอย่างนี้นะฮะไอ้ข้อมูลตรงนี้เนี่ยผมก็ไม่ทราบแน่ชัดนะฮะว่าจะมีการโยกย้ายอะไรไปนะฮะก็ได้ข่าวมาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเรื่องการย้ายตรงนี้ต้องขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมก็ไม่ทราบข้อมูลจริงแต่ถ้าหากเกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นมาจริงๆนะฮะก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์นะฮะหรือเป็นการสื่อให้สื่อถึงการแก้ไขปัญหาของผู้บริหารในสถาบันนั้นๆนะฮะว่าเขามีวิธีคิดวินิจปฏิบัติอย่างไรนะฮะกับปัญหานี้นะครับยังไงผมก็ต้องขออนุญาตสงวนความเห็นเกี่ยวกับสถาบันปทุมวันแล้วก็อุเทนถวายนะฮะเนื่องจากผมไม่ทราบข้อมูลเขาดีจริงนะฮะแต่ถ้าจะถามว่าเกี่ยวกับประเด็นที่ว่าไอ้เรื่องปัญหานะฮะต้องแยกนะฮะผมไม่ได้ไปมาว่ามาประเด็นเกี่ยวกับของปทุมวันกับของอุเทนนะฮะแต่ว่าผมจะตอบในส่วนที่เกี่ยวกับปัญหาของนักศึกษาตีกันครับผมนะฮะที่ว่าอาชีวะที่ว่ามันมีปัญหาแล้วก็จะมีการมีแนวทางที่บอกว่าจะยุบสถาบันจะปิดสถาบันหรือจะปิดยุบแผนกหรือว่าจะย้ายที่ศึกษาไปนะครับหรือจะย้ายที่ศึกษาออกจากที่ศึกษาเดิมนั้นเนี่ย เรียนด้วยความเคารพนะฮะอันนี้ผมเรียนตรงๆว่าในความคิดเห็นของผมเนี่ยผมไม่เห็นด้วยนะฮะผมไม่เห็นด้วยซึ่งผมคิดว่าแนวทางนั้นมันไม่ใช่เป็นการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุนะฮะอาจจะผมมองว่ามันเป็นการแก้ไขปัญหาได้ในระยะสั้นๆนะฮะอันนี้ต้องเรียนให้ทราบก่อนนะฮะเพราะว่าอย่างสมัยเอาสมัยผมเรียนนะฮะเอาสมัยผมเรียนเนี่ยซึ่งผมก็เคยมีปัญหากับสถาบันอีกสถาบันหนึ่งซึ่งอยู่คนละฝากฝั่งกันเลยนะฮะผมอยู่ตรงบางนาส่วนเขาอยู่สนามหลวงหรืออาจจะอยู่ทางปริมณฑลของอีกฝากหนึ่งอะไรประมาณอย่างเงี้ยครับก็ยังมาเจอกันในงานข
คอนเสิร์ตงานอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าก็โอเคนะฮะก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างหนึ่งก็ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยอันนี้ผมก็ต้องชื่นชมตรงนี้นะฮะถ้าเป็นการแก้ไขปัญหาครับคุณทัศนัยกำลังจะบอกว่าการแยกออกไปอยู่แม้ว่าจะอยู่ไกลๆมันก็ไม่ได้แก้ปัญหาตรงนั้นใช่ไหมอย่างนี้หรือเปล่าครับใช่ครับใช่ฮะใช่ฮะเพราะว่าขนาดของคุณทัศนัยเองอยู่บางนาอีกฝั่งนึงอีกสถาบันนึงอยู่ฝั่งทนก็ยังมาเจอกันในงานคอนเสิร์ตใดคอนเสิร์ตหนึ่งอยู่ดีก็ยังเป็นไปได้ใช่ไหมครับใช่ครับถ้าเกิดอย่างนั้นถ้าจะแก้ปัญหาให้ตรงจุดรุ่นพี่ลองสะท้อนกลับมาให้ฟังหน่อยสิครับว่าจะแก้ปัญหายังไงคือเบื้องต้นเนี่ยนะฮะไอ้ปัญหาพวกนี้มันจะมีสิ่งประกอบนะฮะสิ่งเร้าหลายๆอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นมันจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่มันจะเป็นองค์ประกอบที่มันจะทำให้เกิดอารมณ์มันก็ทำให้เกิดการกระตุ้นนะฮะสิ่งสำคัญเลยเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสภาวะของสังคมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับครอบครัวซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่มันเหมือนเป็นเตาหลอมแรกเลยนะฮะอันนี้ออกมาเลยใช่ไหมฮะเสร็จแล้วเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยที่ผมมองนะฮะในประเด็นของผมก็คือว่าถ้าจะแก้ไขปัญหาเนี่ยเราก็ต้องแก้ไขปัญหามาทีละเปาะนะฮะมีหน่วยงานที่มาดูแลชัดเจนนะฮะคือให้ความสำคัญมีการประเมินมีการติดตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมเรียนอย่างนี้นะฮะการแก้ไขปัญหาของอาชีวะเนี่ยอันนี้ด้วยความเคารพนะฮะทางวิชาการก็อย่าเน้นมากซะจนเกินไปนะฮะเด็กช่างกลเด็กอาชีวะเนี่ยอย่างพวกผมเนี่ยจะมานั่งเล่นแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มหรือว่าหัวไหล่ตูดอะไรอย่างเงี้ยมันอันนี้ต้องขออนุญาตจริงๆนะผมอาจจะเรียนไปอย่างนี้เลยก็คือจะมานั่งเล่นแอปเปิลมะละกอกล้วยส้มหรือว่าจะมาเล่นกิจกรรมอะไรที่มันเป็นอันนั้นผมว่ามันไม่ใช่แนวทางนะฮะครับผมซึ่งของเรามันอาจจะเป็นแนวแบบคือตอนนี้ผมก็ยังก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่ในชมรมพลังอาชีวะอะไรอยู่นะฮะว่าเราก็จะเข้ามามีส่วนยังไงเช่นอาจจะทำกิจกรรมเป็นกิจกรรมที่เรียกหัวโจกแต่ละโรงเรียนคือไอหัวโจกเนี่ยอาจารย์ก็ต้องทราบนะฮะว่าก็ขอให้เป็นหัวโจกจริงๆสมัยที่ผมเรียนนะฮะอันนี้ผมเรียนนะฮะผมให้ข้อมูลอย่างนี้เลยว่าสมัยที่ผมเรียนเนี่ยคือหัวโจกจริงๆจะไม่ค่อยโดนเข้าไปแล้วฮะอ๋อครับจะไอที่ว่าเขาจะมีเรื่องสัมพันธ์อะไรเขาเรียกอาชีวะสัมพันธ์เรียกไปรวมกันที่ตรงนั้นตรงนี้เรียกหัวโจกแต่ละโรงเรียนเข้ามารวมกันแต่พอเอาข้อจริงๆอาจารย์คือดึงชื่อเข้าไปน่ะใช่หัวโจกหรือเปล่าใช่ไอตัวที่ควบคุมคอนโทรลในแก๊งในอะไรโรงเรียนน่ะครับใช่หรือเปล่าอย่างตอนผมไปเนี่ยผมก็ไม่เคยไปไออะไรเลยใช่ไหมเพื่อนผมที่ว่าอยู่ต่างสถาบันตอนนี้มาคบกันมากอดคอกินเหล้ากันเนี่ยเขาก็ไม่เคยมาที่นี่เหมือนกันคุณทัศชัยถ้าเกิดว่าจะบอกอย่างนี้ได้ไหมว่าคือเหตุการณ์การชุมนุมเมื่อมีการเมืองร้อนระอุขึ้นมาทางอาชีวะต่างๆมารวมกันติดพอเหตุการณ์การชุมนุมสลายไปนิ่งไปก็ยามศึกเรามาช่วยกันรบยามสงบเราไปรบกันเองอย่างนั้นหรือเปล่าก็คือนิ่งไปแล้วไม่รู้จะทำอะไรอ่ะอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ผมคิดว่าไอ้ส่วนหนึ่งมันเกิดจากปัจจัยหลายอย่างอะฮะคือตอนนั้นมันมุ่งอยู่อย่างเดียวใช่ไหมฮะอาจจะมีคนเกี่ยวกับเรื่องบ้านเมืองอะไรด้วยมันก็เลยละทิ้งตรงนั้นไปพอตรงไอเหตุการณ์เนี้ยมันหายไปใช่ไหมฮะเหตุการณ์เนี้ยมันยุติลงหรือว่าสงบลงใช่ไหมฮะมันก็เลยเกิดช่องว่างใช่ไหมฮะช่องว่างก็คือมันอาจจะมีกิจกรรมทางสังคมเยอะเช่นมันจะมีคอนเสิร์ตตรงนู้นมันจะมีคอนเสิร์ตตรงนี้มันจัดไอ้นู่นเดี๋ยวมันจัดไอ้นี่ใช่ไหมฮะมันก็เลยมีกิจกรรมกันเยอะพอมีกิจกรรมเยอะพอเจอเขาจริงๆแล้วก็มันก็เอากันไม่อยู่ใช่ไหมฮะสิ่งสำคัญคือรุ่นพี่อะฮะรุ่นพี่เอ้ยพวกเนี้ยฮะก็อยากจะให้เป็นแกนนำของน้องจริงๆเป็นคนที่แนะนำน้องจริงๆนะฮะจริงผมก็ไม่ใช่นักวิชาการไม่ได้อยากไม่ได้มาแสดงภูมิรู้อะไรนะฮะเพียงแต่ต้องการอยากจะช่วยแก้ไขปัญหาเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเพียงแต่ว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยผมฝากไว้นิดเดียวเองว่าเชิญครับให้กลับไปดูนะฮะปัญหาเนี่ยคุณมองให้ออกว่าให้ทำให้เขาเป็นเขานิดเดียวคือทำยังไงก็ได้ให้เขาเป็นนักเรียนอ่ะจบเลยทุกสิ่งทุกอย่างจบ นะฮะคือเหมือนกับว่านักเรียนอนุบาลนักเรียน
ชั้นมัธยม1 2 3มหาลัยครับนะฮะเขาอยู่ในสเต็ปเขาอยู่ในคอนโทรลของเขาอยู่ในกฎระเบียบวินัยของมหาลัยนะฮะของของสถาบันของเขาใช่มั้ยแต่เสร็จแล้วคราวเนี้ยไอ้ตรงเนี้ยที่ทําไมที่ว่ามันไม่อยู่ในกฎระเบียบเพราะอะไรเพราะคุณไปปล่อยอะไรเขาหรือเปล่าถูกมั้ยฮะเช่นนักเรียนไม่เป็นนักเรียนคุณทํานักเรียนให้มันเป็นนักเรียนคุณลองไปแกะโจทย์ตัวเนี้ยไอ้คําปริศนาตัวเนี้ยว่าทํานักเรียนให้มันเป็นนักเรียนน่ะคุณทําได้ยังไงไอ้พวกไอ้องค์กรสิทธิมนุษยชนเงียบปากไว้ไอ้หยุดไปก่อนอย่าพึ่งออกมาว่าถ้าจะตัดผมให้เป็นทรงนักเรียนนะจะถ้าจะต้องแต่งตกแต่งกายให้มันเป็นเรียบร้อยถูกตามว่าไอ้พวกมนุษยธรรมเม็ดไอ้พวกไอ้องค์กรสิทธิอะไรต่างๆเนี่ยห้ามไปก่อนเพราะว่าเราต้องการจะแก้ไขปัญหานี้ถูกไหมครับใช่ประเภทผมยาวปล่อยให้มีปล่อยให้แต่งตัวกันแบบผมเคยไงฮะผมเป็นอย่างนั้นไงฮะผมพอผมยาววับไว้หนวดเคาลุงลังหรือว่าแต่งตัวแบบตามสไตล์ฟรีสไตล์ผมก็ผมก็เป็นผู้ใหญ่แล้วผมก็มีความคิดของผมก็ไปเหยียดก็จะไปมองโรงเรียนอื่นสถาบันอื่นเฮ้ยพวกมึงอะเด็กๆพวกมึงอะเด็กๆไปอยู่ส่วนเด็กไว้ถ้ามากวนถ้ามาเอ้ยแล้วมึงจะทำไมอ่ะก็กลายเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นให้เขาอยู่ในระเบียบวินัยนะฮะให้เขาอยู่ในระเบียบวินัยส่วนมากก็จะเป็นของเอกชนซะมากกว่าฮะรัฐบาลไม่ค่อยมีอะไรเยอะฮะสังเกตดูฮะข่าวมันก็จะมีอยู่ในสถาบันของเอกชนอันนี้ต้องยอมรับกันนะฮะไม่ใช่ว่าคือตีเพื่อก่อนะฮะไม่ใช่ตีเพื่อทำลายครับผมครับผมก็เอาละครับเบื้องต้นขอแค่นี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเอาไว้โอกาสหน้าอันเร็วๆนี้แหละเราจะได้ไปสัมภาษณ์กันนะครับเราจะได้ไปสัมภาษณ์กันแล้วก็จะมีตัวแทนจากหลายๆสถาบันเลยเนี่ยทางวิชาทางอาชีวะมานั่งคุยกันเอาละครับขอบคุณมากๆนะครับคุณหัสชัยครับ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 ยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่หนึ่งนะครับกลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการครับกลับเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตครับเมื่อตอนต้นรายการค้างไว้นิดหนึ่งนะครับเรื่องของโครงการที่ครม.จะมีการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการแจกเงินให้กับชาวไร่ชาวนานะครับชาวนานี่ไร่ละ 1,000 บาทนะครับก็เรื่องนี้ทางด้านของคุณเปลวศรีเงินจากไทยโพสต์หน้า5ก็พูดไว้บอกไว้ว่าวันก่อนเห็นหม่อมราชวงศ์ปิยาธรเทวกุลรองนายกบอกครม.เห็นชอบแผนกระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้เงิน 300,000 กว่าล้านนะครับระหว่างตุลาถึงธันวาด้วย5มาตรการผมเห็นด้วยทุกประการและเชื่อมือคุณชายแต่มาติดใจอยู่ตรงมาตรการที่5กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากใช้เงิน 40,000 ล้านแจกชาวนา 3.4ล้านครัวเรือนนี่แหละคุณชายว่าไว้อย่างนั้นนะครับแล้วก็บอกอีกว่าครับนี่คือการแก้ปัญหาราคาข้าวของรัฐบาลคุณชายปริยาธรย้ำว่านี่ไม่ใช่ประชานิยมเอ้าไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่ผมเกรงว่าแบบนี้จะเป็นการซื้อปัญหาแบบกวาดขยะซุกใต้พรมไปแต่ละปีมากกว่าและคอยดูเถอะจะมีคำถามชาวนาได้แล้วชาวสวนชาวไร่เป็นคนไทยหรือเปล่าทำไมไม่ได้ไร่ละพันบ้างน้ำตาใช้แก้ปัญหาใจมันเรื่องของเพลงแต่เรื่องพืชไร่การเกษตรแก้ปัญหาด้วยเงินอุดหนุนไม่พอและไม่จบรอกนี่เป็นเสียงจากเป็นปลายปากกาของคุณเปลวสีเงินคนปลายซอยจากไทยโพสต์หน้า5นะครับในหัวข้อที่พูดว่าเมื่อสิ่งที่ทำย้ำสิ่งที่พูดผมขอต่อเลยนะเฉพาะนาไม่เพียง40,000 ล้านที่คนทั้งประเทศต้องแบกไม่ใช่รัฐบาลคสช.แบกมันจะต้องเพิ่มเป็น5เป็น8หรือถึงแสนล้านแน่เพราะประเทศไทยเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีแค่นาปีนาปรังแต่มันเป็นนาทั้งปีนาทั้งปีคืออะไรคุณเปลวบอกว่า4เดือนทีมีข้าวเปลือกออกมาเรียกร้องราคาอีกแล้วผมจึงหนักใจเรื่องข้าวเพราะเห็นแล้วว่ารัฐบาลจำนวนปัญหาอยู่ใต้กลไกราคาตลาดแต่ละปีไปแล้วซึ่งแบบนี้ก็ต้องชดเชยกันตลอดปีตลอดชาติไหนว่าจะปฏิรูปทำนาทั้งระบบไหนว่าจะนำเศรษฐกิจพอเพียงไร่นาสวนผสมมานำร่องเป็นนาตัวอย่างเพื่อปลดแอกชาวนาจากต้นทุนที่สูงเกินความจำเป็นไงล่ะแรกๆได้ยินนายกประยุทธ์ออกโทรทัศน์
วิสัชนาให้ทำนาเป็นไทยจากปุ๋ยยาเคมีจากนอนดูนาทุกอย่างจ้างเขาหมดให้ลงมือลงแรงเป็นการลดต้นทุนแฝงบ้างแต่ตอนนี้เงียบฉี่อันนี้เสียงผมเองนะอันนี้เสียงผมเองแต่ตอนนี้เงียบฉี่ไม่ได้ยินนายกหรือใครๆพูดเรื่องปฏิรูปการทำนาในแนวทางวิจัยพันธุ์ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต่อไร่สร้างรายได้เสริมแทนเรียกร้องเอาแต่ให้ราคาข้าวสูงขึ้นสูงขึ้นเลยวงเครื่องหมายคำถามนะครับยิ่งยุคยิ่งรักชาวนาติดใจราคาจำนำ15,000มายุคประยุทธ์จะให้ชาวนาติดใจราคากระตุ้นเศรษฐกิจไร่ละ 1,000 แบบนี้ไม่รอดและไม่ใช่ปฏิรูปนะครับนี่ไม่ใช่ผมไม่เห็นด้วยกับการแก้ปัญหาเฉพาะกิจแต่อยากเห็นอยากได้ยินแผนแก้ปัญหาข้าวและชาวนาฉบับปฏิรูปเป็นข้าวไทยมาตรฐานคุณภาพกำหนดราคาตัวมันเองมิใช่ปริมาณที่ฆ่าตัวตายนะครับโอ้โหสะบัดปลายผู้กันปลายปากกาได้คมมากโดยเฉพาะบรรทัดสุดท้ายของคอลัมน์สิ่งที่ทำย้ำสิ่งที่พูดเปลวสีเงินนะครับเห็นกระจ่างเลยแต่เห็นมีข่าวออกมานะครับบอกว่ารัฐบาลอาจจะให้แค่ครั้งเดียวนะครับจริงหรือไม่ใช่หรือมั่วเดี๋ยวจะหาคำตอบมาให้ในคราวต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าคราวต่อไปช้าก็คอยดูกันต่อไปแล้วกันในฤดูการเก็บเกี่ยวอื่นๆจะยังมีเงินมาให้อีกไร่ละ 1,000 บาทหรือไม่และผมหรือว่าผู้ชมจะคอยดูแน่นอนนะครับว่าชาวสวนจะออกมาเรียกร้องหรือไม่เพราะว่าชาวสวนก็ตกระกำลำบากพอกันเราไปดูที่ Post Today Post Today หน้า1กันนะครับในคอลัมน์หมายเลข7ต้องคิดเองการถอดถอนนักการเมืองดูจะไม่คล่องคออย่างที่คิดปปช.ประเดิมส่งสำนวนถอดถอนนิคมไวรัชพาณิชย์และสมศักดิ์เกียรติศิรนนท์ไปชิมลางแต่ถูกสนช.ตีกลับแววว่าปปช.ถกกันเดือดเสียงแตกเป็น2ขั้นจนต้องเชิญเจ้าหน้าที่ออกจากห้องฝ่ายหนึ่งขอให้ทบทวนและอีกฝ่ายหนึ่งยืนมติเดิมสุดท้ายเสียงใหญ่ทุบโต๊ะยืนยันมติเดิมส่งคืนสนช.ดำเนินการถอดถอนเพื่อเบิกร่องไว้รอเชือดยิ่งลักษณ์ขณะที่สนช.ก็เสียงแตกทั้งเห็นต่างเรื่องหลักกฎหมายและอารมณ์ประเด็นรัฐธรรมนูญปี50ถูกฉีกแล้วจะถอดถอนได้หรือไม่จะก็ถกเถียงกันไปตามเรื่องแต่ที่ชัดก็คือสนช.สายข้าราชการประจำซึ่งมีอยู่เกินครึ่งสภาส่งสัญญาณไม่มีอารมณ์ที่จะถอดถอนขณะที่สนช.สายอดีตสว.อยากถอดถอนใจจะขาดพรเพชรวิชิตชลชัยปวดตับเพราะรองประธานทั้งสองก็มาจากอดีตสว.ไม่ต้องถามนะว่าคิดยังไงคลิกอันนี้เขาทิ้งไว้ไม่ต้องถามนะว่าคิดยังไงคลิกย้อนกลับไปเลยสายสนช.สายอดีตสว.อยากจะถอดถอนใจจะขาดพรเพชรวิชิตชลชัยปวดตับเพราะรองประธานทั้งสองก็มาจากอดีตสว.ชัดเจนนะครับในสนช.แบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งเป็นข้าราชการประจำหมดไม่มีอารมณ์จะถอดถอนนี่เขาใช้คำนี้เลยนะส่วนสนช.สายอดีตสว.อยากจะถอดถอนใจจะขาดเพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์คิดอย่างไรฟันธงออกมาเลยครับจะให้ทำยังไงจะคารากระสังอย่างนี้หรือไม่ประชาชนจับตาดูอยู่นะครับว่าไปยึดอำนาจแล้วเนี่ยมันมีค่าขนาดไหนเขาผิดอะไรถึงไปยึดเขานะครับเรามาดูคอลัมน์ของไทยโพสต์ในหน้าที่3ถอดถอนในประเด็นในคอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยผักกาดหอมชื่อคอลัมน์นะครับถอดถอนหายนะระบอบทักษิณนะครับถ้าเกิดถอดถอนเนี่ยหายนะระบอบทักษิณจะตามมาเลยหรือไม่นะครับมาถึงก็พูดถึงเรื่องของมาตรา5แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2557มาตรา5บอกไว้ว่าเมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่กรณีใดให้กระทำการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่ประเพณีการปกครองดังกล่าวต้องไม่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญนี้ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการวินิจฉัยกรณีใดก็ตาม
ความในวรรคหนึ่งเกิดขึ้นในวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดหรือเมื่อมีกรณีที่เกิดขึ้นนอกวงงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติคณะรักษาความสงบแห่งชาติคณะรัฐมนตรีศาลฎีกาหรือศาลปกครองสูงสุดจะขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดก็ได้นะครับเอาแค่นี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตอนท้ายๆของคอลัมน์นี้ก็บอกว่าคดีถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจากหลายคดีซึ่งทั้งหมดเป็นอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยและอดีตส.ว.สายระบอบทักษิณหากถูกนำเข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติฐานการเมืองของระบอบทักษิณจะสั่นคลอนทันทีการถูกถอดถอนหมายถึงการถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง5ปีหากเลวร้ายกว่านั้นถ้ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ห้ามบุคคลที่เคยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองดำรงตำแหน่งทางการเมืองและห้ามสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.และส.ว.หายนะจะเกิดกับระบอบทักษิณทันทีต่อให้มีนอมินีบัญชี2บัญชี3ก็เถอะนะครับเพราะฉะนั้นจะเอาอย่างไรอย่าโยนกันไปโยนกันมานะครับระหว่างปปช.สนช.แล้วเดี๋ยวก็โยนไปที่ศาลรัฐธรรมนูญจะให้จบที่ศาลรัฐธรรมนูญก็รีบๆซะนะครับอ้าวนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หนังสือพิมพ์คอลัมนิสต์ต่างๆของหนังสือพิมพ์ที่เราถือว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่ก้าวหน้าแล้วก็วิเคราะห์อย่างเป็นธรรมที่สุดผมก็จะเอามาเล่าให้กับคุณผู้ชมได้ทราบกันนะครับทางด้านของสุดท้ายและท้ายสุดก่อนจะจากกันในวันนี้นะครับคอลัมน์จับทวนสวนกระแสของคุณสันทัศน์กรณีในวิเคราะห์หน้า4ของโพสต์ทูเดย์ก็พูดถึงการประท้วงของชาวฮ่องกงเพื่อเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารสูงสุดของฮ่องกงอย่างเป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากรัฐบาลจีนทว่าความเข้มข้นก็ยังเข้มข้นกันอยู่ทุกขณะนะครับซึ่งรัฐบาลจีนก็มีจุดยืนที่หนักแน่นและชัดเจนกิจการภายในของฮ่องกงเป็นกิจการภายในของจีนด้วยทุกประเทศควรเคารพอำนาจอธิปไตยและหลักการพื้นฐานความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเชื่อว่าไม่มีประเทศใดสังคมใดจะยอมให้มีการกระทำผิดกฎหมายที่ละเมิดต่อความสงบเรียบร้อยไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในสหรัฐหรือสถานการณ์ในฮ่องกงนี้นะครับแต่ว่าบรรทัดสุดท้ายบอกว่าครับขนาดตอกหน้าสหรัฐว่าอย่าเผือกจริงๆต้องบอกว่าอย่าเจือกอย่านะแต่ว่าเขาใช้คำว่าอย่าเผือกคนไทยคงพอคิดในสิ่งที่เกิดขึ้นในฮ่องกงและชั่งน้ำหนักในการแสดงความเห็นว่าจะเกิดดีหรือร้ายอย่างไรนะครับซึ่งถ้าเราวิเคราะห์กันโดยหลักพื้นฐานแล้วนะครับก็คงจะเห็นว่าฮ่องกงเป็นของจีนนะครับหลังจากที่ให้อังกฤษนั้นเช่าไปนานแล้วนะครับและเมื่อกลับมาเป็นของจีนนั้นจีนก็ต้องแสดงศักดานุภาพซึ่งก่อนหน้านั้นจีนก็ประกาศว่า1ประเทศ2รูปแบบการปกครองนะครับแต่เอาเข้าจริงๆแล้วไม่ได้เป็นไปตามนั้นนะครับจีนอย่างไรเสียก็ยังอยากจะรวบฮ่องกงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของจีนในเรื่องของการปกครองด้วยนะครับเราจะต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าเมื่อวานนี้เมื่อคืนนี้หลังเที่ยงคืนจีนประกาศแล้วนะครับว่าการชุมนุมจะต้องหยุดทั้งหมดนะครับแต่ว่าการชุมนุมไม่หยุดแล้วก็มีการท้าทายกันต่อไปผู้ชุมนุมก็เตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีว่าจะโดนอะไรมาอีกนะครับแต่ว่าดูเหมือนว่าการเสพติดประชาธิปไตยนั้นมันเข้าสู่สายเลือดของชาวฮ่องกงไปเรียบร้อยแล้วและดูเหมือนว่าทางด้านของไต้หวันเองสนับสนุนเต็มที่เพราะว่าไต้หวันเองก็ไม่เห็นดีเห็นงามแล้วก็เป็นอริกับจีนแผ่นดินใหญ่มานานแล้วนะครับก็เลยไม่แปลกใจว่าทำไมไต้หวันถึงเข้ามาสนับสนุนการชุมนุมในครั้งนี้เราจะคอยติดตามกันนะครับอย่างไม่กระพริบตาเลยว่าการชุมนุมร่มแอมเบร่าเรโวลูชันจะถึงจุดที่เรียกว่านองเลือดกันเมื่อไหร่แล้วเราก็เอาใจช่วยนะครับว่าอย่าให้ถึงขั้นนั้นเลยเอาละครับนี่คือทั้งหมด1ชั่วโมงเต็มของสยามไทยอัปเดตวันนี้ผมก็จอห์นศักดิ์ชาวเจริญรัตน์พร้อมทีมงาน13สยามไทยต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ